สวัสดีครับผมครูเอนะครับเป็นประจำทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์ทาง channel YouTube ครูเอเลขพยากรณ์นะครับผมยังเป็นเสื้อตัวเดิมอยู่นะครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่4นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับทางชั้นเรียนนะก็สาย 10:00 นนะส่วนทาง channel YouTube เป็นสัปดาห์ใหม่นะครับวันที่5กุมภาพันธ์2567เผื่อแป๊บเดียวเห็นไหมเดือนกุมภาพันธ์เร็วนะเร็วกว่ามกราคมเยอะแป๊บเดียววันที่5แล้วอะนะครับส่วนมกราคมนี่กว่าจะถึงวันที่5โอ้ยนานนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ความรู้สึกเนาะเพราะ24ชั่วโมงก็เหมือนกันแต่เรารู้สึกไปแบบนั้นนะว่ามันนานมันยังไม่เป็นเดือนใหม่เลยนะครับอาจจะเพราะมันเป็นต้นเดือนด้วยแหละไม่ใช่เป็นต้นปีด้วยแหละเราก็ชอบคิดว่าไอ้แท้มันเร็วๆเนาะอ่ะโอเควันนี้เป็นเลขกลุ่มที่เรียกว่าอะไรออกแนวกระแสเบอร์มงคลเหมือนกันแต่ว่าโอ้มันมีจุดดรอปนิดนึงนะคุณครูมันเป็น69ท้ายเออ69ท้ายเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับเลขกลุ่มวันนี้ก็คือ6569นะครับ6569คู่เอกตั้งชื่อว่าสร้างสรรค์ให้ลงตัวสร้างสรรค์ให้ลงตัวเขามีจุดเด่นของเขาอยู่นะเดี๋ยวเรามาชมรีวิวกันครับเลขกลุ่มนี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่แค่2คู่นะเพราะมีเลข3นะครับก็คือ6556แล้วก็6996นะครับผมเลข3ตัวก็จะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับคือ569แล้วก็965เนาะส่วนเลขซ้ํา5665เนี่ยคู่เอกไม่ได้ทำในเลขคู่เนาะคู่เอกไม่ได้ทำเลข3ตัวนะเพราะว่ามันเป็นเลขซ้ําคู่เอกเลยให้ไปดูให้เลข565นั่นก็กลับไปดูได้ครับใครอยากดูพื้นฐานนะครับกลับไปดูได้นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเพราะจริงๆนี่คือเป็นคลิปที่4ที่ครูเอกอัดติดกันนะเสียงอาจจะหายไปบ้างนะครับในกลุ่มนี้นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูกันว่าไอ้สร้างสรรค์ให้ลงตัวเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมก็พอสร้างสรรค์ลงตัวน่าจะเป็นแนวคิดนะผมชอบเลข69ตรงนี้แหละผมเคยพูดในชั้นเรียนหลายครั้งแล้วว่ามันมีอยู่2เลขอะสองเลขคู่นะที่โดดเด่นในเรื่องของจินตนาการที่ไปในทางที่สามารถตอบโจทย์ผู้คนได้เก่งแล้วคนก็มักจะเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าหลายๆสำนักก็มักจะยก2เลขเนี้ยไปในทางของพวกอาชีพศิลปินนักแสดงก็คือเลข6996กลุ่มนี้แล้วก็2992มี2กลุ่มนะที่เรื่องของจินตนาการในการสร้างต่างๆซึ่งถามว่าเลขไหนเหมาะกับการแสดงมากกว่ากันผู้เอกไม่รู้ดิชอบทั้ง2เลขแต่แอบชอบ69มากกว่าเพราะว่า69เป็นการแสดงให้ออกมาดูดีที่สุดตัว29จะออกเป็นพวกดราม่าอินเนอร์จริงๆอะไรพวกนี้แต่29จะได้แบบนั้นนะครับมาดูว่าอยู่ท้ายเป็นประมาณไหนครับ คนเลข9ท้ายครับเมื่อวานก็9ท้ายวันก่อนก็9ท้าย ง่ายเลยนะครับคน9ท้ายเรียกว่าเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรเก่งนะมีความเป็นตัวเองดีแล้วก็ชอบหาทางออกให้ตัวเองได้เก่งคิดอะไรหัวไบรท์มากหัวไบรท์มากจะไปทางไหนเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเหมือนกับคนมีของอ่ะมีฌานมีเขาเรียกว่าอะไรมีสัมผัสพิเศษว่าไปทางไหนจะได้นะไปทางนี้ได้ไหมชอบหาทางออกนะครับแล้วที่เด็ดก็คือตำแหน่งตอนเป็นเลข6มีความคิดสร้างสรรค์ไอ้ที่หามาอยู่เนี่ยหรือว่าไอเดียที่มันออกมาเนี่ยเอาไปใช้ยังไงให้มันดีคน69อยู่ประมาณเอาไปใช้ยังไงให้มันดีนี่คือข้อเด่นของเขาแต่ข้อเด่นของเขาคือเขาเป็นมนุษย์ที่ผมจริงๆผมพูดได้ว่าเลขเนี้ยแม่ผมใช้อยู่แล้วผมก็ติดตามแกไม่ใช่ว่าติดตามหรอกผมเป็นคนเปลี่ยนให้แกเองแล้วผมดูอาการแกแม่ผมเขาเป็นคนประมาณว่าเขาชอบเตะเข้าประตูตัวเองจะบอกว่าเตะเขาเวลาเขาคิดเขาทำอะไรเขาคิดอะไรในหัวนะแนวความคิดมันต้องไปตอบโจทย์เขาเองตลอดเวลาแล้วเขาไม่ค่อยสนใจคนอื่นด้วยนะด้วยธรรมชาติเลขเก้าแล้วเวลาตัดใจแล้วไม่ค่อยมองคนอื่นอยู่แล้วแล้วทำไงให้เขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาคิดน่ะมันจะออกมาแบบตอบตรวจเขาดีอ่ะผมว่ามันคล้ายๆเลข65แต่65ยังดีหน่อยเพราะว่ามันมีลักษณะมีเหตุมีผลไงแต่นี่คือเลข9มันบางทีมันก็ไร้เหตุผลน่ะนึกออกใช่ไหมนี่คือข้อด้อยของ69ทายนะมันย่อเตะเข้าประตูเองคือคิดข้างตัวเองอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยคำว่าอยู่กับร่องรอยคือมันเปลี่ยนตลอดแต่ส่วนใหญ่แล้วเปลี่ยนเพื่อให้เขาแบบสมมติเขาไปเจออะไรให้มันเฮ้ยมันยากอ่ะแต่เขาพยายามคิดเปลี่ยนให้มันแบบเข้าทางเขาอ่ะนึกออกไหมบางทีเราก็จับทางไม่ถูกว่าเฮ้ยเขาจะเอาไว้แน่นี่คือคน69ทายนะอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่มองแค่แม่ผมคนเดียวผมจากการทำนายหลายๆคนด้วยเพราะเลข9มันมีความไม่นิ่งอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากได้อะไรการเปลี่ยนแปลงตลอดอันนี้ก็ต้องระวังมันก็มีผลในเรื่องไอ้เรื่องนั้นแหละที่เรื่องการเงินนั่นแหละเดี๋ยวค่อยคุยเวลาถึงตรงนั้นนะครับ นี่คือตรงนี้แต่ข้อดีของกลุ่มนี้อีกจุดหนึ่งก็คือ
มันมีการถ่ายทอดเป็นเลข5อย่างน้อยสิ่งที่เขาคิดมาตลอดนะเขาสามารถนำไปใช้ได้ดีนะเออรู้ว่าเออฉันคิดแบบนี้แล้วฉันจะถ่ายทอดยังไงให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ฉันคิดมันดีกว่าคือแม่ผมอะเป็นหัวก้าวก็จริงแต่ไอ้ตำแหน่งเนี้ยตำแหน่งที่8เนี่ยในชั้นเรียนจะทราบแล้วตอนนี้แปลคือไอ้ตรงตำแหน่งถ่ายทอดเนี่ยแม่ผมไม่ใช่เลขนี้แต่กลุ่มนี้คือเลข5เพราะนั้นเขาจะแบบเออเวลาเขาคิดอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเขาสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ดีถ่ายทอดได้ดีมันดูเหมือนจับต้องได้ในความคิดนี้มีความยืดหยุ่นในตัวเองสูงนะครับจินตนาการไอเดียต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมามันสามารถถ่ายทอดให้เข้าใจแล้วข้อดีกว่านั้นก็คือตำแหน่งต่อมาเขาเป็นเลข6ไม่ว่าเขาคิดอะไรออกมาเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาได้ด้วยไอเดียนั้นน่ะได้ดีแล้วก็คือเหมือนกับแบบพร้อมที่จะให้ทุกคนรับรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะไปได้ยังไงเขาจะสร้างขึ้นมาให้คนอื่นเข้าใจได้ด้วยแต่ว่าเราเวลาสังเกตคนเลข6569นะครับเราจะเหมือนโดนหลอกไกลๆเพราะตัวตนเป็น69ถูกมั้ยแต่คือมันรู้ว่าเอ้ยอย่างงี้เออเหมือนเรายืนฟังแล้วเราก็พยักหน้าเออแต่สุดท้ายเราเขาก็ไปอยู่ในเหมือนโดนหลงกลไกลๆอ่ะเขาเป็นคนที่คล้ายๆกับว่ามีจิตวิทยาในการทั้งคิดแล้วก็ชักจูงคนอ่ะในระดับหนึ่งเลยนะเพราะคนจะชอบความเชื่อมั่นใช่ไหมเขามีความเชื่อมั่นที่สามารถทำให้แต่ละคนที่เข้ามาหาเขาอ่ะเข้าใจได้เป็นนักจัดสรรนะถ้ายิ่งเป็นไอเดียอะไรที่บอกว่าเขาอยากนำเสนอใครทุกคนเขาจะไปนำเสนออะไรเขาทำได้ดีนะผมชอบนะในมุมของการตัดใจแบบนี้ก็คือมันเหมือนมันเห็นคนเห็น6ห้ามอยู่ดูเฉยๆแต่คนนี้มันพอมันท้าย69เนี่ยมันไม่ได้เฉยแบบนั้นมันไม่ได้เฉยแบบเอ๊ยยังไงดีมันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่มีความไม่แน่ไม่นอนแต่นี่คือมันมี569แล้วมันเกิดความแน่นอนแล้วมันมี6ตำแหน่งถ่ายทอดให้คนเห็นว่าโอเคประมาณนี้แหละทำให้เขาเลยคนเลขเนี้ยทำให้เลยมักจะแบบเวลาจะทำอะไรมันดูลงตัวง่ายคิดแล้วมันได้ทำง่ายนะครับแต่ข้อด้อยก็คือ1ความไม่แน่นอนแบบบางทีก็มีเปลี่ยนบ้างอะไรและ2ก็คืออะไรที่มันหนักมากๆเนี่ยเขาจะต้องใช้เวลานานอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับนี่คือ4ตัวท้ายเนาะนี่คือ4ตัวท้ายส่วนด้านหน้าผมว่าเป็นบุคลิกที่ดูดึงดูดพอสมควรนะถึงแม้จะมี5ในตำแหน่งท่าทางก็ตามมันจะเป็นลักษณะของคนที่แบบดูชอบวางตัวดูมีจริตดูแบบต้องแบบนี้นะแต่งตัวเนี้ยบนะแต่งตัวดูดีมากคือมันดูดีอ่ะมันดูดีจนรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันมันเนี้ยบไปไหนดูดีครับแต่เราก็เหมือนชอบนะบางคนก็ชอบความสะอาดสะอ้านชอบแต่งตัวดีชอบแต่งตัวสวยตัวหล่อซื้อผ้าแบรนด์เนมอะไรประมาณเนี้ยกลุ่มเนี้ยประมาณนั้นแต่งตัวเรียกว่าถูกกาลเทศะแม้กระทั่งการแต่งตัวไพรเวทอะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าคุณชอบแบบแนวเนี้ยแบบสะอาดสะอ้านเนาะนี่คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังนะครับของเลขกลุ่มนี้6569นะครับเลขเสริมขอเรื่องความรักก่อนเดี๋ยวการเงินจะพูดยาวความรักเขาเป็นคนที่ชอบจัดการแต่ไม่ได้เชิงการบังคับก็หมายว่าคุยกันก่อนมีข้อตกลงว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรารับกันได้ไหมนี่คือความรู้สึกของเขาเวลาที่จะคุยกับใครเนี่ยต้องคุยก่อนเป็นคุยกันก่อนครบอ่ะก็เดี๋ยวครบไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็เราคุยกันแล้วนะเราตกลงเราดีลกันแล้วว่าต้องมันก็อาจจะมีอาการที่มันจะมีช่วงที่แบบว่าต้องปรับตัวกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นลักษณะแบบรักต้องปรับแต่เรื่องบุคลิกอะไรภายนอกเนี่ยดูดึงดูดอยู่แล้วนะครับก็ลองไปพิจารณาดูว่ารักต้องปรับเนี่ยมันจะโอเคไหมแต่ถ้ามันปรับได้คือจบนะถ้ามันปรับไม่ได้ก็จบเหมือนกันจะจบอีกด้านนึงนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องการเงินมี65แล้วก็69ใช่ไหม69ที่บอกเงินรั่วคือแน่นอนแหละพอมันไปอยู่ท้ายนะอยู่ด้านหลังอ่ะมันก็เลยกลายเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรถ้าพูดถึงเรื่องการเงินหาไอ้เรื่องหาเนี่ยไม่ต้องสืบหาเก่งครับเต็ม10ผมให้10เลยกลุ่มเนี้ยเก่งมากเต็ม10ให้10เลยไม่ต้องสืบนะวิธีการเยอะแยะแล้วหาแบบหาเก่งอ่ะแต่เรื่องการใช้จ่ายเนี่ยแม้จะมี5 6ซ้ำ2คู่ก็ตามแต่พอมันมี6 9ตรงนั้นน่ะก็คือเขาเป็นคนที่เอาตัวตนสุดท้ายเป็นเลข9เขามีความแบ
ถ้ามันเกิดประโยชน์เขาก็จ่ายพร้อมจ่ายนะถ้ามันเกิดประโยชน์เขาจ่ายเลยทันทีไม่ได้คิดมากแต่ถ้ามันไม่เกิดประโยชน์อันนั้นแหละถึงจะเป็นจุดที่เขาสามารถรักษาเงินก้อนนั้นไม่ได้แต่ถ้าถามว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นคนที่รู้สึกว่าประโยชน์ในที่เห็นต่างๆประโยชน์มันเยอะเหลือเกินอันนั้นก็อาจจะเก็บไม่ได้ก็ได้นะเออแต่แน่นอนครับเลข69เนี่ยเขาเด่นเรื่องของการหาแต่เขาไม่ได้เด่นเรื่องของการบริหารจัดการแต่โชคดีมันมี65อยู่ข้างหน้าหน่อยให้เวลาที่จะใช้จ่ายเขาจะคิดอยู่บ้างว่าเออมันมีประโยชน์ไหมแต่ปกติ69เขาจะเป็นคนที่ใช้ของมีประโยชน์กับตัวเองอยู่แล้วชอบติดเข้ามาตัวเองใช่ไหมยกเว้นคนที่แบบว่ามีอาการที่แบบของในประโยชน์มันเยอะๆอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยครับเอาเป็นบวกลบคูณหารนะเนื่องจากว่ามันก็เป็นคนที่ใช้จ่ายแบบถ้ามีประโยชน์เมื่อไหร่จ่ายเมื่อนั้นนะแล้วจ่ายทันทีด้วยแบบไม่คิดเยอะด้วยก็อาจจะมีให้ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่ายอยู่บ้างก็เต็ม10บวกลบให้สัก8แล้วกันให้สัก8ยังถือว่าหาเก่งอยู่ถามว่าให้ถึง9มั้ยถ้าถึง9นี่คือมันต้องดูเก็บเงินอยู่ด้วยไงเก็บเงินอยู่แล้วหาได้แบบโอ้โหนู่นนั่นนั่นให้สัก8แล้วกันอาจจะมีจุดที่ต้องระวังนิดนึงนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับที่ขอมาทาง Channel YouTube เนาะก็วันนี้คุยก็ยังเป็นคลิปอยู่นะยังไม่ได้เป็นแบบไลฟ์สดหรือว่าเป็นตรงวันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจเพราะยังไงคุยไม่ว่าจะไปธุระที่ไหนไปทำงานที่ไหนอะไรยังไงก็ตามแต่คลิปเนี่ยเพราะมันยาวมากแล้วมันก็มีหลายคู่แล้วคุยรีวิวแบบว่าสลับตำแหน่งได้ด้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะนั้นจะไม่เว้นนะครับจะพยายามทำให้ทุกคนเพราะทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามคุยอ่ะเขาตั้งตารอเลขของตัวเองอยู่ตลอดนะครับเรื่องของตัวเองตลอดเพราะว่าเราก็เห็นใจแล้วเราก็เป็นคนที่ตัดสินใจทำเพราะตอนเมื่อทำเมื่อปีที่แล้วอ่ะเริ่มทำปีกว่าตอนนั้นชั่งใจว่ามันต้องไกลแน่ๆแต่เมื่อไหร่ที่เราเปิดใจแล้วเนี่ยผมเปิดมาละผมก็ต้องรับผิดชอบทุกกลุ่มที่ผมบอกว่าโอเคขอมาได้นั่นแหละผมจดไว้หมดนะไม่ว่าจะเลขไหนก็ตามไม่ว่าจะขอทางไหนก็ตามทางไลน์ทางชั้นเรียนทาง YouTube ผมจดไว้หมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมันมีแต่ว่ามันผมจะทำแค่วันละคลิปถ้าทำหลายๆคลิปแบบอันนี้มันมีเหตุที่ต้องมานั่งทำบางทีเสียงมันก็หายไปบ้างต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็แล้วเจอกันทุกวันนะครับถ้าทางชั้นเรียนทุกวัน7โมงเช้าเนาะส่วนทางชั้นเรียนก็วันทำงานก็ตอนเย็นวันเสาร์ที่วันหยุดก็10โมงนะครับแล้วเจอกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ